Exchange OKX เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเคยเล่ามาแล้วรอบหนึ่งนะครับในวิดีโอเมื่อสักประมาณ6เดือนที่แล้วเกี่ยวกับ Exchange OKX เดี๋ยววันนี้จะมารีรันนิดนึงนะครับเป็น wrap up สั้นๆให้คนที่สนใจนะครับ OKX เนี่ยมาทบทวนกันอีกทีนะครับอันแรกเนี่ย OKX เนี่ยมันคืออะไร OKX ก็คือเป็น Exchange ชนิดหนึ่งครับเป็น Centralized Exchange เนาะแบบที่เรารู้กันนะครับถามว่าข้อดีของมันข้อแรกเลยเอาง่ายๆเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีExchange ตัวหนึ่งอยู่เป็นสีเหลืองๆนะครับที่เป็น International ที่เราใช้กันอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยมีความคุ้นชินกับคุ้นเคยกับพวก User Interface ของExchange อันนั้นนะครับซึ่ง OKX เนี่ยก็พูดง่ายๆ Founder นะครับก็เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในทีมงานของแอปพลิเคชันหรือ Exchange สีเหลืองมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาออกมาทำเองครับเขาก็พูดง่ายๆว่าเขาก็ยังยึดตามหลักการทำงานหรือว่า user interface ของเขาการใช้ครับการคลิกการอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการเลือก OKX นะครับมันก็คือจะง่ายนะครับมีความคุ้นเคยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อที่หนึ่งแต่บางคนว่าเฮ้ยอยากรู้ดีเทลมากกว่านี้มันคืออะไรมันเป็นยังไงนะครับ Exchange OKX นะครับถ้าดูใน Coin Market Cap นะครับมันจะอยู่ในลำดับที่ประมาณ19นะครับเอ้ยบางคนบอกเอ้ย19เนี่ยโอ้โหเยอะหรือเปล่าถ้าดูตามหลักจริงๆแล้วเนี่ย Exchange ทั่วโลกครับที่เข้ามาลงทะเบียนกับCoin Market Cap มีทั้งหมดประมาณ250 Exchange นะครับแต่ว่า OKX เนี่ยอยู่ในลำดับที่19เนี่ยถือว่าเป็นอยู่ในลำดับต้นๆเลยนะครับติด1ใน20แล้วถ้าสมมติดูแรงกิ้งนะครับแรงกิ้งตัวเนี้ยมันจะมี3สีหลักๆครับมันจะมีสีเขียวนะครับสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าคอย Market Cap จัดลำดับว่าเป็นสีเขียวเนี่ยถือว่าเป็น Exchange ที่ค่อนข้างโอเคนะครับผมก็ซึ่ง OKX นั้นก็ถูกจัดลำดับมาว่าเป็น Exchange สีเขียวนั่นเองนะครับเรามาดูไอ้ตัวเขาเรียกว่าวอลลุ่มในการเทรดของแต่ละวันนะครับภาพรวมนั้นก็คือเทรดวันละประมาณ 2,200 ล้านเหรียญต่อวันนะครับต่อวันนะหรือคิดเป็นมูลค่าบิตคอยน์เนี่ยก็ประมาณ 1,700,000 บิตคอยน์ต่อวันนะครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในเขาเรียกว่าอะไรในเมื่อเทียบกับ Exchange บาง Exchange โดยเฉพาะใน Exchange ในประเทศไทยนะครับผมแสดงว่ามันมี liquidity ค่อนข้างสูงนะครับและอันเนี้ยExchange เนี่ยได้แต่งตั้งหรือตั้งขึ้นโดยคุณสตาร์ชูตัวคนนี้นะครับคนนี้นะครับสตาร์ชูคนนี้นะครับหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนตอนที่เขาตั้งมาเนี่ยเขาExchange เขาชื่อว่า OKEX นะต้องพูดอย่างนี้2017เนี่ยเขาตั้งมานะเขาตั้งว่า OKEX แต่พอเขามาเข้าสู่ประมาณปลายปี21ต้นปี22ครับเขามีการ rebranding ใหม่คือเขาจะไม่ได้ทำแค่ exchange อย่างเดียวนะเขาจะทำเรื่องของ DeFi ด้วยนะครับเรื่องของ NFT นะครับเรื่องของเกมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลย rebrand ใหม่จาก OKEX เป็น OKX นะครับตรงนี้เนาะข้อมูลถัดมาก็คือเป็น exchange ที่มี headquarter อยู่ที่ประเทศมาลตาบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นมาลตานะครับคือ exchange พวกนี้ครับส่วนใหญ่เลยต้องไปอยู่ในประเทศที่กฎหมายนะครับเขาเอื้ออำนวยนะครับซึ่งมาลตาเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กฎหมายเอื้ออำนวยในการเปิด exchange หรือ cryptocurrency นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็แบบผมเกริ่นนำไปแล้วว่า OKX เนี่ยก็เป็น exchange เป็น centralized exchange นะครับแล้วก็เป็น wallet platform ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอธิบายว่ามันเป็น wallet ยังไงนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ OKX ก็มีความโดดเด่นนะครับก็คือมีเหรียญหรือมีคู่เทรดเนี่ยประมาณ620คู่เทรดซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย OKX เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับและที่สำคัญคือ ADA นะครับ ADA ของเราเนี่ยก็เป็นเหรียญที่อยู่ใน620 Digital Asset นั้นนะครับถัดมาเนี่ยเรามาดูที่ว่าExchange อันนี้ OKX เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญอะไรบ้างนะครับก็อันแรกเลยคือ
ไตรบิก้าเฟสติวัลบางคนบอกไม่รู้จักนะครับมันคล้ายๆกับเทศกาลหนังเมืองคานนะครับแต่อันนี้คือที่ชื่อว่าไตรบิก้าเฟสติวัลแทนนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังทีเดียวถัดมาเนี่ยคนที่เล่นรถหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีคือ McLaren Formula Team นะครับอันนี้ก็เป็นแข่งรถนะครับผมทีมหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเว็บเทรดหรือว่าเป็นเว็บดูกราฟของเราที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็คือ Trading View นะครับอันนี้และสุดท้ายเลยที่เวลาเราดูบอลพรีเมียร์ลีกเราจะเห็นเป็นสปอนเซอร์ตามข้างสนามอะไรเงี้ยครับว่าอันนี้แหละก็คือเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเรือใบสีฟ้าอันนี้เป็นทีมที่ค่อนข้างดังในพรีเมียร์ลีกหลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับนักเตะดาวเด่นทั้งหลายนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีสโตนนะครับมีใครหลายๆคนอาจจะรู้จักนะถัดมามีใครบ้างครับกิลิชครับมีใครบ้างครับมีก็ว่ากันไปอันนี้สุดโหดจอมมันบุงอันนี้ใครอยากรู้ก็ไปลงลึกกันนะครับผม